ก็ความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอกราบระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทุกท่านธรรมะรับอรุณเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพระทางเหนือเรียกว่าเดือนสี่ดับเดือนสี่ดับแล้ววันพุธก็เป็นเดือนห้าออกนะเรียกว่าเป็นวันสำคัญคือวันพระสิ้นเดือนพอดีอย่างใดก็ตามวันนี้ก็จะขออู้เป็นกำเมืองนะกับหมู่เฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็ขออภัยเด็กขอเปลี่ยนไมค์กันนะคุกคักน้อยก็เป็นอย่างเนาะอยู่บรรยากาศตอนเจ้าที่วัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สาวสี่ตอนนี้ก็อากาศหนาววันนี้อากาศหนาวนะ9องศาในเจ้าวันนี้ที่วัดป่าถ้าโดยรวมนี่อาจจะเกินกว่านั้นแต่ว่าที่เฉพาะสถานที่เทอร์โมมิเตอร์วัดดูแล้วประมาณ9องศา10องศาอากาศหนาวแต่ก็จิตใจก็อบอุ่นดีมนอกมนใจนะเพราะว่าเฮาอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วเฮาก็บ่มีความเดือดร้อนอะหยังถ้าศีลธรรมอยู่ในใจอยู่ในตัวของเฮาแล้วเนี่ยจะอยู่ไหนก็จะเป็นสุขถ้าหากบ่มีศีลบ่มีธรรมอยู่ไหนก็เป็นทุกข์ทุกข์ถึงเปิ่นทุกข์ถึงเฮาพอศีลธรรมเนี่ยเพิ่นว่าถ้าศีลธรรมบ่กลับมาโลกาจะวินาศคือถ้าหากคนเฮาบ้านเฮาเมืองเฮาขาดศีลขาดธรรมเมื่อใดแล้วโอ้เดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่บ่เป็นสุขแต่ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็อยู่เป็นสุขบ่ว่าคนบ่ว่าสัตว์ถ้ามีความเมตตาต่อกันเนี่ยจะเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าขาดเมตตาคนเฮาก็จะบ่ได้เป็นคนบ่ได้เป็นมนุษย์นะฉะนั้นได้กล่าวเสมอว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่จิตที่ใจเกิดมาแล้วก็เป็นคนแต่พัฒนาตนเป็นมนุษย์ฉะนั้นคนกับมนุษย์จึงเหมือนกันเกิดมาวันแรกจากท้องมารดามาก็เป็นคนแล้วมีอาการ32ครบถ้วนแต่ว่าเขาบอกมนุษย์นั้นจะต้องมาฝึกหัดจิตใจเพราะมนุษย์แปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงถ้าจิตใจต่ำก็เป็นเพียงแค่คนถ้าใจต่ำลงไปขาดเมตตากรุณาฆ่ากันฟันกันเดือดร้อนกันอันนั้นก็บ่ใช่คนล่ะก็จะเป็นสัตว์สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์แต่แท้ก็ยังมีเมตตาคนบางคนเนี่ยเกิดเป็นคนแท้บ่มีเมตตาถ้าขาดเมตตาเมื่อใดแล้วก็ความเป็นคนเป็นมนุษย์ก็หมดไปทันทีฉะนั้นเขาจะอยู่ไหนก็ตามก็มีเมตตาต่อกันบ่เบียดเบียนกันบ่เดือดร้อนกันนะเขามีข้ออันใดที่ผิดพลาดอันใดถ้ามีคนมาตักมาเตือนก็ถือว่าเปิ่นนั้นน่ะมีเมตตาต่อเขาต้องบ่ได้จังเขาแต่ถ้าหากว่าเปิ่นมีเมตตาต่อเขาปรารถนาดีต่อเขาเขาไปจังเปิ่นเขาก็เป็นคนที่เลวไปฉะนั้นเขาจะต้องยอมรับเพราะว่าถ้าหากคนไหนมาเตือนมาบอกมากล่าวอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่งาม
ด้วยความเมตตาอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเพิ่นดุด่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็เพราะอย่างก็เพราะเพิ่นมีเมตตาปรารถนาคือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเพิ่นดุด่านะเพิ่นตักเพิ่นเตือนก็เพราะเพิ่นฮักเฮาฉะนั้นคนที่เพิ่นเตือนเฮาแล้วเฮาจะไปคิดว่าเพิ่นจังเฮาเพิ่นบอกคือเฮาว่าอย่างอันบ่ดีอย่างอีบ่ดีถ้าเฮาไปโหดหรือเปิ้นนะเฮาไปจังเปิ้นแสดงว่าใจของเฮานั่นแหละคือบ่ดีนะเปิ้นมีความปรารถนาดีแต่เฮาบ่ยอมรับความปรารถนาดีของเปิ้นอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้น ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาตมาอู้ได้เตดได้ไอ้หยังหมดเนี่ยก็เพราะครูบาอาจารย์ที่เปิ้นแนะนำพร่ำสอนเปิ้นตักเตือนเปิ้นชี้แจงเฮายอมรับกรรมที่เปิ้นสอนเปิ้นชี้แจงอันนั้นแหละคือเปิ้นมีความปรารถนาดีต่อเฮาเปิ้นฮักเฮาแต่ถ้าเฮาบ่ยอมรับแสดงว่าเฮาก็บ่ยอมรับความที่เปิ้นฮักเฮาเฮาก็บ่ได้ดีเฮาได้ดีก็เพราะว่าเฮาอาศัยเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอย่างหลวงปู่ครูบาเจ้าพระบาทตักผ้าเนี่ยแต่ก่อนนี่อาตมาเป็นสามเณรเปิ่นก็พยายามจะฮื้ออาตมาเนี่ยเป็นนักอู้นักเตะอย่างเดียวเนี่ยเปิ่นฝึกตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กน้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นว่า พอถึงวันศีลมาเมื่อคืนมาครูบาจัดฮื้อมีการเตะธรรมเปิ่นมาได้เอาครูบาไปได้เตะครูบาจะฮื้อพระน้อยพระใหญ่เน้นน้อยเน้นใหญ่ปากันมาเทศฮื้อกันฟังแต่เน้นองค์หนึ่งก็คือสามเณรเกษมนี่แหละครูบาเจ้าก็จะบอกว่า วันนี้ฮื้อเน้นเสมเทศอาตมาก็โอ้เฮาบ่เจ๋เก่งความรู้เฮาก็บ่มีความสามารถก็บ่มีแต่ครูบากลับมาจัดฮื้อเฮาเป็นองค์แสดงธรรมวันนี้คือเน้นเสมเตดเตดแล้วลงมาญาติโยมก็โอ้เน้นเกษมเป็นเน้นแท้ๆยังเตดได้นี่ดีแท้แต่ครูบาก็ว่าเออมึงเตดบ่ดีนี่หาว่าเฮาเตดบ่ดีเพิ่นก็จะหาข้อที่เฮาบกพร่องคือเฮาได้แก้ไขต่อไปแถมโอกาสหน้าวันนี้ฮือเน้นเสมเตทำแล้วนะฮือเตทำละอาตมาก็เตทลงมาครูบาก็ติไปเตทแถมก็ลงมาก็ติแม้กระทั่งว่ามาเป็นตุเจ้าวันนี้ฮือตุกะเสมเตฮือตุกะเสมเตเฮาก็ขึ้นเตตามที่ครูบาเพิ่นสั่งเตลงมาแล้วครูบาว่าเออมึงเตบ่ดีฮะบ่ดีบ่เคยยกย่องเลยครูบาเนี่ยบ่เคยยกย่องว่าเฮาเป็นคนเตเก่งเตดีครูบาจะมาหาข้อบกพร่องมาว่าเอตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ต้องแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นที่สุดมาครูบาบอกว่าเออกรรมเตมันดีหมดแล้วแต่ว่ากรรมบางกรรมก็จ้าบางกรรมก็โวยบางกรรมก็ก่อยบางกรรมก็แห้งหรือแก้ไขตันนี่นี่เปิ้นว่าอย่างอี้นะหาข้อที่เฮาจะต้องไปแก้ไขก็ได้ความคิดได้อาศัยบารมีครูบาเจ้าพรหมมาพระมัจจโกวัดพระพุทธบาทตักผ้าแต่เพื่อนเป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อนพยายามสอนเฮาโดยที่ว่าบ่ต้องมานั่งจี้แจงเป็นชั่วโมงชั่วโมงบ่ใช่คือเฮาแสดงออกแล้วก็ลงมาแนะนำอย่างเนี้ยเพื่อนทำด้วยความฮักด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหากูต้นกูองค์แหละเพื่อนก็จะสอนอย่างเนี้ยแม้กระทั่งตัวหนังสือเมืองล้านนาเนี่ยตะกอนก็เฮียนแต่บ่ได้เก่งพออ่านออกเขียนไ
แต่ครูบาเจ้ากับมอบหมายว่าสำหรับตัวเมืองนี่มอบหื้อเนียนเสมเนอเป็นคนสอนขยมเอาละเฮาบ่เก่งจะหื้อเฮาเป็นครูเฮาจำเป็นจะต้องเก่งต้องค้นคว้าต้องมุมานะต้องฝึกฝนเอาจนเก่งแล้วมาเป็นครูเขานี่แหละคือเปิ้นสอนโดยกุศโลบายนะคนถ้าหากโดนตำหนิติเตียนแล้วเนี่ยเกิดความบ่พอใจเกิดความน้อยใจก็เหมือนกับว่าเปิ้นชี้ขุมทรัพย์หื้อเฮาแล้วเฮาบ่เอานะเฮาก็บ่ได้หยังฉะนั้นน่ะเปิ้นบอกเฮาติเตียนบอกกล่าวเฮาก็ควรจะฟังไว้จะไปฟังเถียงรับตาฟังเหตุก่อนถ้าเปิ้นว่าหยังหื้อเฮาถ้าหากว่าเฮาบ่ดีแท้เขาก็โยกมือไหว้สาอนุโมทนาขอบคุณเปิ้นที่เปิ้นได้สะกิดเฮาที่เปิ้นบอกฮื้อเฮาชี้แจงฮื้อเฮาเฮาจะได้แก้ไขตัวเฮาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าหากว่าเปิ้นที่เฮาเฮาเป็นคนดีอยู่แต่บ่มีข้อบกพร่องอันใดเฮาก็คิดว่าเออสงสารเปิ้นเนี่ยนะเปิ้นที่เฮาเนี่ยบางทีเปิ้นก็จะมีอคติก็ได้แต่เขาก็คิดว่าโอ้สงสารแท้น้อคนที่มาด่ามาว่าเขามาติเขาเนี่ย จิตใจเขาคงจะเศร้าหมองจิตใจเขาคงจะมีความโกรธความเกลียดอะไรอย่างสักอย่างมาว่าเขาทั้งที่เขาบ่ผิดเขาก็อภัยเปิ้นเนี่ยโอ้สงสารแท้น้อคนที่มาจับผิดจับร้ายต่อเขาฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ครูบาอาจารย์หรือว่าใครก็ตามมาสะกิดมาบอกมาเตือนเฮาเนี่ยถือว่าเปิ้นจี้ขุมทรัพย์ฮื้อเฮาเปิ้นบอกทางดีฮื้อเฮาเฮาก็จะได้ปฏิบัติฮื้อถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์เปิ้นแนะนำนั้นวันศีลวันธรรมก็ตามเนี่ยเพื่อว่าวันนี้วันศีลเดือนดับเนื้อเดือนเป่งเนื้อก็ไปวัดไปวากันเขาก็บอกให้ไปกันก็พยายามไปวัดไปวาอย่างวัดป่าสหัสมิการามนี่คนจะมาถึงวันละนะมาทำบุญตักบาตรนักผ่องน้อยผ่องนะแต่ว่าตั้งบิณฑบาตก็ใส่บาคาดกันอันนี้ก็และแต่บุญกุศลของคนบางคนก็มองหันบุญเป็นบุญมองหันบุญแล้วมีความสุขบางคนนี่ก็หลีกเลี่ยงบุญหันเปิ้นให้ใส่บาตรก็บ่ให้ใส่หันเปิ้นมาปิ่นที่บาตรก็หลีกเลี่ยงเนี่ยอย่างอี้คือคนที่ขาดบารมีขาดบุญขาดกุศลฉะนั้นคนที่มีบุญอย่างท่านทั้งหลายนั่นแหละพอได้ยินเสียงธรรมะที่ตุลุงอู้แล้วโอ้จะฟังเปิ้นอู้อีหยังจะฟังดีใจนี่คือคนมีบุญถ้าคนมีบุญเอาละตุเจ้ามาอู้ถึงละบ่ม่วนน่ะเดี๋ยวก็มาตำหนิติเตียนเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่ให้ฟังเนี่ยไปฟังเพลงดีกว่าอันนี้คือคนเปิ้นยังบุญบ่ถึงเตื้อปารมีเปิ้นยังมาบ่ถึงเตื้อถ้าคนที่มีบุญญาปารมีมาถึงนะพอหันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ่นเทศนธรรมยกมือไหว้สาตั้งอกตั้งใจฟังยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือคนที่เปิ่นสร้างสมปารมีมาแล้วพอได้ยินเสียงธรรมได้หันพระเทศธรรมก็ชื่นอกชื่นใจแต่ถ้าหากบ่ได้สั่งสมบุญปารมีมาแล้วหันแล้วก็จะลบหลีกไปจะหาสิ่งที่เพลิดเพลินแม้กระทั่งว่าวันศีลวันธรรมนี้เขาก็จะรักษาศีลห้าฮือครบถ้วนบริบูรณ์วันนี้เขาจะบ่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดวันนี้เขาจะบ่ลักของไผ่วันนี้เขาจะบ่นอกใจกู้คองวันนี้เขาจะบ่จุหลอกลวงวันนี้บ่กินเหล้าเมายานี่คือคนที่มีบุญก็จะรักษาศีลฮือบริบูรณ์แต่ถ้าคนมีบุญเนี่ยโอ้วันนี้วันศีลเปิ่นเปิดหนองมีการจอมเบ็ดตกเบ็ดกันกับป้ากันไปเตื่อวันสำคัญแต่วันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะก็ยังไปตกเบ็ดตกป้ากันอยู่เนี่ยอันนี้คือคน
บ่มีบารมีบ่มีบุญฉะนั้นเฮาต้องไปว่าหยังเขาก็โอ้สงสารแท้น้อวันนี้วันศีลวันธรรมแท้ๆก็ยังไปจอมเบ็ดอยู่ยังไปฆ่าสัตว์ยังไปแซะไปซ่อนอยู่แต่ถ้าหากว่าบุญเขามีเขาคงจะบ่ทำอย่างอีกนะโอ้ขอเฮาอย่าได้เป็นอย่างอันเลยเขาก็ว่าให้ตัวเก่าเฮาต่อประคับประคองกายวาจาใจของเฮาให้ดีจะไปให้มันตกไปทางอบายยมุกอบายภูมิบางคนนี่โอ้บ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหยังแต่มันเล่นไพ่เล่นการพนันเป็นอบายมุกทําให้ตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนะอย่างการเล่นการพนันเหล่าเนี้ยเนี่ยเฮาก็อยากได้เพิ่นก็อยากได้ถ้าเฮาได้เฮาก็ดีใจเพิ่นก็เสียใจถ้าเพิ่นได้เพิ่นก็ดีใจเฮาก็เสียใจมันบ่มีความอย่างบ่ดีเลยนะฉะนั้นเฮาเดินทางสายธรรมะเนี่ยดีที่สุดแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันพระเดือน4เหนือดับหรือว่าสิ้นเดือน2ภาคกลางนะจะขึ้นเดือน3ทางเหนือก็จะขึ้นเดือน5นะวันนี้ก็ฝากธรรมะข้อคิดในยามเช้าวันนี้เกี่ยวกับการเตือนตัวเก่านะเวลาเปิดมาเตือนเฮาเฮาก็เตือนตัวเก่าเวลาฟังเทศน์แล้วเฮาก็มาเตือนตัวเก่าด้วยนี่จึงจะดีนะจึงขอฝากวัตถุอีก่อนในที่สุดนี้ก็ขออนุภาพเอานะคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการได้บารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เฮานับถือตลอดถึงปารมีที่เฮาได้สั่งสมมาจงดลบันดาลคุ้มครองปกห่มรักษาอย่างท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยปฏิบัติธรรมขอให้ได้มรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ